ณัฐนิชาอัชราพรฝากถึงแฟนๆก่อนทีมชาติไทยลงสนามพบกับโดมินิกันวันนี้สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโดยนุกนิกณัฐนิชาใจแสนและเพียวอัชราพรคงยศออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแฟนวอลเลย์บอลก่อนการแข่งขันเนชั่นลีกที่จะเริ่มในวันนี้นะคะโดยนุกนิกและเพียวออกมาให้สัมภาษณ์หลังลงฝึกซ้อมในสนาม Galaxy Arena ณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าสถานที่ที่ใช้ในการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกโดยนุกนิกออกมาขอกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศว่าฝากถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้เป็นแมตช์แรกแล้วพวกเราก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะขณะที่เพียวที่เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บก็ฝากข้อความไว้ดังนี้เราก็จะสู้ให้เต็มที่ค่ะจะเล่นให้เต็มที่จะเล่นด้วยความสุขไม่ปล่อยไม่ประมาทเล่นด้วยความละเอียดกับทุกๆแต้มจะพยายามทำหน้าที่ของพวกเราให้เต็มที่เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะคะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้สาธารณรัฐโดมินิกันพบทีมชาติไทยเวลา 15:00 นค่ะอย่าลืมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักตบสาววอลเลย์บอลทีมชาติไทยด้วยนะคะ